ครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์น้องเม่นนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำงานที่เดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่นะครับเพราะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับน้องเขาได้ไปหาหมอนะครับแล้วก็หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับคือ1นาทีเต้นไปถึง171ครั้งนะครับจะเกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์น้องเม่นกันนะครับนี่กินนี่โอ้โหกินจู่เลยช่วงนี้อยู่ระหว่างลดบุหรี่ใช่ไหมครับครับอยู่ระหว่างลดบุหรี่อยู่ระหว่างหมอให้งดบุหรี่ไปตรวจสุขภาพเจอหัวใจเต้นเท่าไหร่นะเม่น171ครั้งครับต่อนาที171ครั้งต่อนาที ก็เลยต้องงดบุหรี่ แต่ก็หันมากินเก่งในช่วงนี้ปากไม่หยุดเลยนะครับ เม่นหนักเท่าไหร่นะ109โล109โลสูงเท่าไหร่นะ185เนี่ยสูงมากเลยครับผมยังต้องเงยหน้าถ่าย ผมสูง150กว่าเม่นสูง180กว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเพราะอาจจะดูดบุหรี่เยอะนะครับดูดกี่วันละกี่มวนนะเมื่อก่อนประมาณ10มวนโอ้โหนี่นะครับโทษของบุหรี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนรูปร่างแข็งแรงนะครับเกี่ยวที่ดูดเยอะเลยนะครับถ้าดูดเยอะก็มีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็ตามผมไปแล้วเลิกแกเนี่ยพี่เลิกแล้วไม่ลาโอเคครับโอเคนี่แหละครับก็อยากให้เห็นโทษของบุหรี่นะครับถ้าใครลดได้ก็ลดนะครับก็ถ้าใครลดไม่ได้ก็ดูดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าโรคร้ายก็มาจากบุหรี่ก็มีหลายสาเหตุก็มีเยอะแยะนะครับเจอวันนั้นไปโรงพยาบาลนี่นอนเตียงเลยใช่ไหมหมอขึ้นเตียงเลยหัวใจมันเต้นเร็วจัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวายแล้วหมอนัดไปอุลตราซาวด์อุลตราซาวด์วันไหนอีกวันที่8หมอขนาดอุลตราซาวด์นะอันเดียวกันอุลตราซาวด์แต่นี่คืออุลตราซาวด์หัวใจเนาะนี่ก็เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่ดูดบุหรี่แล้วหัวใจอาจจะเต้นผิดปกตินะครับถ้ากินหมากฝรั่งแล้วอะไรนี้มันดีขึ้นไหมช่วยได้ไหมโยงไปเรื่อยๆมันก็ช่วยได้เนาะจะได้ปากจะไม่ว่างวันนี้มันจะไม่หิวมีอะไรเพราะว่าคุมมาแล้วครับมาแล้วถ้าว่างครับอยากบุหรี่เนี่ยเม่นดูดบุหรี่มันตั้งแต่อายุกี่ขวบ14 15ประมาณ3ปี4ปีครับลองถามผมดิปีไหนปี46ตอนนั้นเมียทิ้งพี่เล่าจนผมจำได้เมียทิ้งเมียทิ้งดูบุหรี่เป็นวันนั้นวันเดียววันแรกเลยเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับผมเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์เสร็จไปแล้วนะครับก็หวังว่าก็คงจะพอเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆบ้างนะครับครับก็เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่นะครับก็มีความอันตรายอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สูบบุหรี่ก็ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม